สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกันกับเหมยในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะก็มากันหน้าสดก่อนนอนอีกแล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเหมยจะมาพูดในสิ่งที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะถึงกับขั้นอินบ็อกซ์มาถามกันเลยนะคะในเพจก็มีนะคะว่าพี่เหมยคะเวลาพี่เหมยอัดคลิปเวลาพูดในคลิปเนี่ยทำไมปากพี่เหมยมันเป็นเบี้ยวๆเวลาพูดน่ะก็แบบโอ๊ยตกใจเหมือนกันแต่ว่าก็อ๋อนะก็เข้าใจอยู่ว่าที่คนถามเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้เบี้ยวเพราะว่าจัดฟันนะคะแล้วเหมือนก็ไม่ได้ปากเบี้ยวด้วยนะคะที่ปากมันแบบดูเหมือนมันเบี้ยวหรือมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยคือเหมยเป็นมาตั้งแต่ก่อนจะจัดฟันแล้วนะคะเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยคือเป็นคนที่หน้าไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ริมฝีปากไม่เท่ากันสังเกตดูนะคะว่าหน้าข้างนี้ก็จะแบบบวมกว่าข้างนี้นิดนึงแก้มมันจะเยอะกว่าสังเกตดูนะหน้าของเหมยก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาพูดเนี่ยริมฝีปากข้างเนี้ยเหมือนมันจะเพยือกว่านิดนึงแต่ถ้าเวลาอยู่ปกติก็ปกตินะนี่ถูกไหมนั่นแหละมันไม่ได้เป็นเพราะจัดฟันนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยจัดฟันแล้วปากเบี้ยวไม่ใช่นะคะคือเหมือนเป็นมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะก็แต่ตอนนี้คือแต่ก่อนมันเพยือกว่านี้อีกนะและตอนนี้จัดฟันนะคะมันก็ไม่ค่อยเพยือแล้วด้วยซ้ำนะคะเป็นเพราะว่าจัดฟันนะคะปากก็เลยไม่ค่อยเพยือแบบมันก็เหมือนเวลาพูดเวลาอะไรมันก็จะเท่ากันแล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันเพ้อแบบไหนหรือว่ามันไม่เท่ากันเหมือนแบบปากมันเบี้ยวแบบไหนคือย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะคะคลิปแรกๆที่เหมยอัพลง YouTube ก็ได้นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคลิปนี้นะคะว่าปากมันเท่ากันไหมตอนนี้พูดปากเป็นยังไง คืออย่าเข้าใจผิดว่าจัดฟันแล้วปากมันเป็นแบบนี้นะคะ ไม่ใช่นะคะแล้วก็เราไม่ได้ปากเบี้ยวนะแล้วก็นั่นแหละนะอยากมาบอกอยากมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็อยากมาบอกหลายๆคนที่ถามกันเข้ามานั่นแหละที่ทักก็ไม่เป็นไรนะคะทักได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แต่ว่าทีแรกก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยปากเบี้ยวเหรอไม่ใช่นะคะคือปากเราไม่เท่ากันแต่ตอนนี้มันเริ่มจะเท่ากันแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดฟันดึงฟันอะไรด้วยแหละอันนี้คือความคิดของเราเนี่ยอาจจะคิดไปเองก็ได้นะนั่นแหละนะคะก็มีแค่นี้แหละคลิปนี้นะคะมาพูดคุยกันเฉยๆแบบสนุกสนานนะคะเพราะว่าอ่านคอมเมนต์แล้วก็เฮ้ยตกใจเหมือนกันแล้วก็แต่ก็นั่นแหละนะมาบอกกันในคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆของเหมยใน channel ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ